ขอไปนานแล้วปปช.เผยยังไม่ได้ภาพกล้องวงจรปิดชั้น14ขณะทักษิณอยู่โรงพยาบาลตำรวจการเมืองวันที่30สิงหาคม2567 14 นาฬิกา 14 นาทีขอไปนานแล้วปปช.เผยยังไม่ได้ภาพกล้องวงจรปิดชั้น14ขณะทักษิณอยู่โรงพยาบาลตำรวจเวชระเบียนก็ยังได้มาไม่ครบหากไม่ร่วมมือต้องชี้แจงเหตุผลวันที่30สิงหาคม2567นายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ารักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจว่าปปช.มีข้อมูลมากพอสมควรซึ่งจะสรุปว่ามีมูลในการไต่สวนหรือไม่ส่วนภาพวงจรปิดชั้น14ปปช.ขอไปนานแล้วแต่ยังไม่ได้เมื่อถามว่ากรณีที่ขอไปแล้วแต่ไม่ได้ทางปปช.จะทำอย่างไรนายนิวัติชัยกล่าวว่าคงต้องตรวจสอบว่ามีภาพกล้องวงจรปิดหรือไม่หากมีแล้วใช้ได้หรือไม่ทั้งนี้ปปช.ได้ขอข้อมูลเวชระเบียนของนายทักษิณด้วยแต่ยังได้มาไม่ครบนายนิวัติชัยกล่าวต่อว่ากฎหมายให้อำนาจปปช.ในการตรวจสอบแต่หากไม่ได้รับความร่วมมือปปช.มีสิทธิสอบถามถึงเหตุทำไมจึงไม่ให้มีข้อเท็จจริงอย่างไรและหน่วยงานนั้นต้องชี้แจงตามระเบียบการทำงานของหน่วยงานนั้นเมื่อถามถึงกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสออกมาเปิดเผยรายละเอียดถึงการไปเยี่ยมนายทักษิณที่ชั้น14ต้องเชิญมาเป็นพยานด้วยหรือไม่นายนิวัติชัยระบุว่าต้องดูว่าจะสอบถามเรื่องอะไรมีความจำเป็นต้องเชิญมาหรือไม่โดยจะให้เจ้าหน้าที่พิจารณาตนยังไม่สามารถตอบได้ส่วนประเด็นคปท.ที่เคยเชิญพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มาเป็นพยานเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิจารณาว่ามีความจำเป็นหรือไม่การเชิญมาให้ข้อมูลมีน้ำหนักหรือไม่เพราะหากมีการฟ้องร้องทางคดีต้องนำไปเป็นพยานและหลักฐานด้วยเมื่อถามถึงผลสอบของกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือกสม.ที่พบว่านายทักษิณได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นนายนิวัติชัยระบุว่าได้รับข้อเสนอของกสม.แล้วซึ่งจะนำมาพิจารณาเป็นความเห็นประกอบเป็นไปตามหน้าที่ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญส่วนกรอบเวลาต้องดูข้อเท็จจริงที่ได้รับว่าได้ข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ส่วนกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรถือหุ้นบริษัทต่างๆมีคนไปร้องเรียนแล้วหรือไม่เลขาปช.ระบุว่ายังไม่มีใครร้องมาโดยเรื่องนี้ต้องพิจารณาด้วยว่าอยู่ในอำนาจของปปช.ที่จะตรวจสอบหรือไม่เช่นมีการกระทำผิดต่อตำแหน่งฝ่าฝืนจริยธรรมหรือครอบครองหุ้นเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวต่อว่าตามขั้นตอนของกฎหมายการเซ็นโอนหุ้นของผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางการเมืองสามารถทำได้หลังถวายสัตย์ปฏิญาณตนภายใน15วันก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องโอนหุ้นก่อนได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.หุ้นซึ่งการถือครองหุ้นหลังจากดำรงตำแหน่งแล้วก็ยังสามารถถือครองได้ไม่เกิน 5% ถ้าเกินจากนั้นต้องดำเนินการให้นิติบุคคลเป็นผู้จัดการเมื่อถามว่าดำเนินการเซ็นโอนหุ้นของนางสาวแพทองธารชินวัตรในการโอนหุ้นหากดำเนินการในช่วงนี้ถือว่ายังอยู่ในกรอบของกฎหมายหรือไม่นายนิวัติชัยระบุว่าต้องไปพิจารณาเพจดังเผยบาสปอป้อขนไก่คู่ผสมเตรียมแยกคู่ลงแข่งศึกอาร์กติกโอเพ่นตุลาคมนี้กีฬาวันที่30สิงหาคม2567 16 นาฬิกา 1 นาที Facebook แฟนเพจบ้าแบดแบดมินตันบลาบลาเพจ Facebook วงในแบดมินตันชื่อดังเปิดเผยว่าบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และปอป้อ
ทรัพย์สิริแต้รัตนชัยจะลองแยกคู่ในการแข่งขันแบดมินตันอาร์ติกโอเพ่น2024ในช่วงเดือนตุลาคมนี้โดยบาสเดชาพลและปอป้อทรัพย์สิริปัจจุบันรั้งอยู่ในอันดับคู่มือ6ของโลกในประเภทคู่ผสมซึ่งล่าสุดทั้งคู่เพิ่งจับมือกันลงเล่นในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024อย่างไรก็ตาม Facebook Fanpage บ้าแบดแบดมินตันบลาบลาได้โพสต์ข้อมูลที่ระบุว่าในการแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 500รายการ Clash of Clan Arctic Open 2024ที่ประเทศฟินแลนด์บาสและปอปอจะลองแยกคู่กันลงแข่งขันจากรายงานระบุว่าบาสเดชาพลจะลงแข่งขันด้วยการจับคู่กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานในขณะที่ปอป้อซับซีรีจะหันไปจับคู่กับเอมสุพักจอมเกาะในรายการดังกล่าวสำหรับการแข่งขันแบดมินตันรายการ Arctic Open 2024จะแข่งขันระหว่างวันที่ 8-13 ตุลาคมที่จะถึงนี้ส.ส.เพื่อไทยขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศช่วยแรงงานหญิงอุดรธานีไปทำงานต่างแดนถูกทำร้ายการเมืองวันที่30สิงหาคม2567 12:57 น.ส.ส.เพื่อไทยขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศช่วยแรงงานหญิงชาวอุดรธานีไปทำงานต่างแดนถูกทำร้ายก่อนประสานทูตช่วยเหลือกลับมาได้ปลอดภัยวันที่30สิงหาคม67นางเทียบจุฑาขาวคำส.ส.อุดรธานีพรรคเพื่อไทยกล่าวขอบคุณนายมาริตเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศภายหลังรับเรื่องร้องเรียนจากนางเกศรชาวอุดรธานีกรณีมีแรงงานหญิงไทยชาวอุดรธานีไปทำงานที่ประเทศบาเรนก่อนขาดการติดต่อกันเกือบ2เดือนตั้งแต่เดือนกคที่ผ่านมาต่อมาทราบภายหลังว่าแรงงานหญิงคนดังกล่าวถูกชายชาวบาเรนจับตัวไปและถูกทำร้ายร่างกายจนเสียสติจึงขอให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยดำเนินการติดตามตัวแรงงานไทยดังกล่าวกลับประเทศไทยด้วยโดยนายมาริตเร่งประสานกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศให้ประสานสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมานามาราชอาณาจักรบาเรนติดตามตัวแรงงานหญิงไทยคนดังกล่าวซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมานามาดำเนินการให้ความช่วยเหลือแรงงานคนดังกล่าวพร้อมส่งตัวกลับมายังประเทศไทยเรียบร้อยแล้วด้วยสายการบินอินดิโก้แอร์ไลน์เมื่อวันพุธที่วันที่22สิงหาคม2567และเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่23สิงหาคม2567โดยสถานเอกอัครราชทูตได้ประสานให้ญาติของแรงงานคนดังกล่าวมารับตัวที่สนามบินและขณะนี้ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาและพำนักอยู่กับครอบครัวเรียบร้อยแล้วนางเทียบจุฑาขอขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมานามาที่ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยคนดังกล่าวที่ตกทุกข์ได้ยากจนสามารถกลับมายังประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย